ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรืองกิตติพันธ์ค่ะมาพร้อมกับคุณจุมพลเหมคิรินจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุมพลสวัสดีคุณดวงเดือนและคุณผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องอาหารการกินไหมคะใกล้เคียงไม่ไม่กินได้แต่ว่าไม่ใช่อาหารโดยเฉพาะเป็นพืชเป็นสมุนไพรนะครับค่ะซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวผมอ่านปั๊บเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าน่าอยากใช้ปุ๊บอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคือเรื่องที่จะคุยกับคุณฟังในวันนี้นะครับคือการใช้ประโยชน์จากสารสกัดใบพญายอแล้วเขาอาจจะมีโครงการคือที่จะทำเป็นยาต่อไปเนี่ยนะครับในห้องทดลองเนี่ยก็ทำเป็นครีมพญายอแล้วล่ะนะครับเอ๊ะพญายอนี่ใช่อย่างเดียวใบยอหรือเปล่าฮะใบยอที่ทำพวกห่อหมกใบยออ่าคือยอนั่นแหละแต่ว่าใช่หรอจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยคนละยอทางจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะผมดูรูปแล้วเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเสลดมังพรแต่มีตัวเมียนะเอางั้นไม่ใช่แล้วค่ะหรือเป็นลิ้นมังกรเนี่ยเคยได้ยินไหมอันนี้แล้วได้ยินชื่อลิ้นมังกรแต่ดิฉันนึกภาพไม่ออกมันจะเป็นลักษณะเหมือนใบยาวๆนะครับแล้วก็มีหงิกๆเล็กน้อยอ่ะนะครับเป็นบางทีก็เรียกผักลิ้นไก่ผักลิ้นเขียดก็มีอันนี้ทางเชียงใหม่เรียกนะหรือว่าพญาปล้องคำก็มีหลากหลายชื่อนะแล้วแต่ว่าทางท้องถิ่นจะเรียกว่าอย่างไรแต่ลิ้นมังกรที่ผมรู้สึกมันคุ้นหูแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยเห็นต้นแต่ยังนึกภาพไม่ออกไม่เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปที่อย่างเช่นถ้าเอ่ยว่ามะลิอะไรเงี้ยเราจะนึกภาพออกกุหลาบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ลิ้นมังกรนี่เดนเคยได้ยินชื่อเหมือนกันไงแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าที่ผมพอดีไปดูในเว็บไซต์อยู่นิดนึงอ่ะที่ส่งไปไม่ทราบคุณลุงเดนได้เห็นรูปบ้างไหมฮะไม่เห็นค่ะออกมานี่จะเป็นดำปื้ดเลยนะเป็นต้นเป็นไม้พุ่มไม้เลื้อยสูง 1-3 เมตรค่ะครับลำต้นแล้วก็กิ่งก้านเนี่ยจะมีสีเขียวแล้วก็ใบเป็นใบเดี่ยวนะครับออกตรงข้ามรูปปรีแคบขอบขนานกันนะครับที่บอกมันลักษณะเหมือนเป็นใบเล็กๆยาวๆแคบๆเนี่ยนะครับแล้วก็หงิกๆเล็กน้อยอาจจะเป็นที่มาของคำว่าลิ้นมังกรครับคุณผู้ฟังอาจจะรู้จักก็ไม่เป็นไรนะคะหลายๆเรื่องเรียนเองก็คือไม่ได้สัมผัสไม่ได้เห็นโดยตรงเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะเห็นรูปบ้างอะไรบ้างนี่นะคะท่านใดที่อาจจะมีความรู้มากหรือว่าอาจจะเคยใช้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงฮะรู้สึกดีกว่าหมอพื้นบ้านนี่มีการใช้มาก่อนแล้วนะค่ะครับก็เหมือนแพทย์แผนไทยอ่ะผมไม่แน่ใจจะเรียกเพราะว่าพืชเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นพืชท้องถิ่นคือทั่วๆไปที่เขาก็ปลูกกันถูกไหมใช่ใช่เหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขานำใบมารักษาอาการอักเสบเฉพาะที่ได้นะครับเอาไว้ถอนพิษพวกแมลงสัตว์กัดต่อยโดนพวกสัตว์บางชนิดกัดต่อยเนี่ยนะครับก็เอามารักษาอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือรักษาพวกโรคเริมพวกงูสวัสดที่มาสาเหตุมาจากพวกไวรัสเนี่ยนะครับก็จะช่วยบรรเทาอาการช่วยรักษาได้ดีทีเดียวนะครับต้นของมันก็มาใช้ทำเป็นยาแก้บิดได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสารเป็นงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาได้มีการวิจัยสมุนไพรพญายอเนี่ยแล้วก็มีการพบว่าสารสกัดจากใบพญายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อโรคพวกเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเริมหรืองูสวัสดได้นะครับไอ้เจ้าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเริมเนี่ยก็พวกไวรัสพวกเฮอร์ปี้ซิมเพล็กนะครับมันมีตัวย่อ HSV2 นะครับก็ให้รู้กันว่าเป็นไวรัสโรคเริมแล้วกันนะครับแล้วก็ก็ยังรักษาพวกโรคงูสวัสดได้แล้วที่ตัวที่ดีคือว่ามันทำให้แผลเนี่ยตกสะเก็ดหายเร็วนะครับลดอาการปวดได้ดีไม่แสบระคายเคืองไม่มีผลข้างเคียงนะครับตอนนี้เนี่ยทางก
รมวิทยาศาสตร์บริการไอ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับองค์การเภสัชกรรมนะครับไปผลิตออกมาเป็นยาจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะอย่างคนที่เคยเป็นงูสวัสดิ์ที่ฉันเคยเห็นนะคะคนนี้ก็เป็นงูสวัสดิ์เขาจะเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับรอบๆเอวใช่ไหมอยู่บริเวณตรงเอวเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าจะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็จะเป็นเหมือนตุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บางคนก็บอกว่าเวลานอนเนี่ยคือจะเหมือนทรมานเหมือนกันเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องไปถ้าสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องมีผ้ายางผ้าอะไรปูเนี่ยรู้สึกจะลำบากเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มียาแผนปัจจุบันที่ช่วยก็อย่างที่ว่าค่ะเพราะว่าสมัยเนี้ยเรามีภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถจะถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เป็นเหมือนกับยาแผนปัจจุบันได้นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันบางคนเนี่ยต้องหยุดพักการทำงานนะคะคุณยมพลเห็นมีเพื่อนๆที่ทำงานที่เคยเป็นเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยต้องพักรักษาตัวเหมือนกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันคือก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงเพียงแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ค่อยสบายในการทำงานนะคะมันก็ทรมานกันนะดูอย่างนี้นะอย่างเช่นบางทีแบบแผลอักเสบระคายเคืองอะไรแบบเนี้ยนะคะก็บางครั้งนั่งอยู่ในที่ร้อนบ้างก็จะทำให้รู้สึกคันๆแสบๆอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องนอนอยู่กับบ้านสักระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าสมุนไพรตัวนี้มาช่วยได้นี่ก็จะทำให้คนที่มีอาการเหล่านี้ที่เป็นโรคเหล่านี้นะคะก็จะช่วยได้ดีเหมือนกันนะคะครับก็ทางเนี่ยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์มานิตธีระตันติกานนท์เนี่ยนะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่าไอ้สมุนไพรพญายอเนี่ยนะครับหรือบอกพญาปล้องทองเนี่ยอันนี้เป็นพืชพบได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะนำมารักษาพวกโรคผิวหนังจำพวกเริมหรืองูสวัสดได้นะโดยเขาบอกนำเอาใบใช้ใบสดของมันเนี่ยนะประมาณกำมือหนึ่งเอามาตำกับเหล้าอ่ะจริงๆเหล้ามันก็คือมีตัวสกัดสารก็คือเมล์แอลกอฮอล์ใช่ไหมคะค่ะนะครับเอามาตำกับเหล้าแล้วก็ใช้ทาบ่อยๆนะครับบริเวณที่เป็นเนี่ยหรือจะใช้ในการที่จะไปแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็อาจจะนำใบพญายอเนี่ยนะครับมา 2-10 ใบมาขยี้นะครับแล้วก็ตำให้แหลกแล้วก็ไปทาไปพอกบริเวณพิษบริเวณตรงแผลที่ถูกกัดอ่ะค่ะครับก็จะใช้บรรเทาอาการพวกแก้พิษพวกแมลงสัตว์กัดต่อยได้แต่ต้องบอกว่าเอาไปใช้แก้งูกัดไม่ได้นะบางคนบอกอ้าวงั้นงูกัดเอาพญายอมาพอกเดี๋ยวเสร็จเลยพอกแล้วก็ต้องพาไปอีกที่นึงใช่นะคะนั้นคนละเรื่องกันค่ะแต่ถ้าจะโดนพวกแมลงป่องพวกอะไรอ่ะพวกสัตว์กัดต่อยทั้งหลายผึ้งอาจจะผึ้งใช่พวกเนี้ยอาจจะช่วยบรรเทาได้บ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามากอย่างไรเนี่ยก็คงต้องไปพบแพทย์นะคะไม่ใช่รักษาเองถ้าดูแล้วว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะคุณต้องบอกกับคุณหมอว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าโดนเองมาใช้โอ้สมุนไพรตัวนี้บางอย่างเนี่ยคืออาจจะมีอาการก็เรียกว่าแทรกซ้อนเหมือนกันถูกไหมคะครับหรือบางคนมีโรคประจำตัวนี่ก็ต้องบอกด้วยก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาได้มีการวิจัยศึกษาใบพญายอเนี่ยมาตั้งแต่ปี2535แล้วค่ะก็เป็น10ปีมาแล้วกันนะค่ะ16 17ปีแล้วล่ะ3 5 4 5ค่ะ5เกือบ20ปีอ่ะค่ะครับก็ศึกษาสารสกัดนะครับเขาศึกษาสารสกัดทั้งจากใบเสลต์บางพรแล้วก็ใบพญายอที่ใช้มีผลต่อการรักษาโรคเริมเนี่ยนะครับก็มีการเปรียบเทียบกับยามาตรฐานอาจจะเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ใช้เป็นยามาตรฐานในการรักษาโรคเริมอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับใช้สารจากสลัดจากใบตำลึงเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวควบคุมเฉยๆเพื่อจะได้ดูฤทธิ์ประสิทธิภาพในการรักษาว่าเป็นอย่างไรนะครับก็พบว่าสารสกัดจากพญายอเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ในการที่จะทำลายไวรัสเริมได้นะครับแต่สารสกัดจากใบเสลต์พังพรแล้วก็ใบตำลึงอันนี้ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาได้นะครับก็เปรียบเทียบกันนะครับก็แสดงว่าใบพญายออันนี้ใช้ได้ผลดีเขาได้มีการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการทดลองทางคลินิกนะครับโดยให้สารสกัดอันนี้เขาทำเป็นครีมเนี่ยนะครับ
ใบพญายอเนี่ยทาบริเวณที่เป็นโรคโรคเริ่มที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นะครับแล้วเขาก็รักษาเปรียบเทียบกับยามาตรฐานเช่นกันแล้วก็ยาหลอกนะครับก็ทำสามอย่างเลยเอามาทาจากรักษาโรคเริ่มจากบริเวณที่อวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยก็พบว่าครีมพญายอนะครับกับยามาตรฐานเนี่ยรักษาได้ประสิทธิภาพดีพอๆกันนะครับคือทำให้แผลหายเร็วนะครับลดอาการเจ็บปวดได้ดีนะครับแต่ที่เด่นกว่าอีกนิดนึงก็คือครีมพญายอเนี่ยจะไม่ทำให้แสบระคายเคืองนะครับอันนี้จะให้ผลดีกว่ายามาตรฐานซะอีกยานอกอ่ะนะครับอันนี้เป็นผลการรักษาทางคลินิกนะครับซึ่งแม้กระทั่งอันนี้ลองได้มีการทดสอบกับโรคงูสวัสดเหมือนกันที่คุณดวงเดือนพูดถึงเนี่ยนะครับก็เนี่ยเอาครีมพญายอเนี่ยนะครับที่เขาสกัดมาแล้วแล้วก็ทำเป็นอยู่ในรูปของครีมเนี่ยเอาใช้ครีมพญายอนะครับก็ใช้ยาจากนอกยามาตรฐานนะครับแล้วก็ยาหลอกเนี่ยก็ลองกับรักษางูสวัสดก็ปรากฏว่าครีมพญายอกับยามาตรฐานก็ให้ผลดีพอๆกันเช่นกันนะครับก็แสดงว่ายาไทยของเราเนี่ยจากพื้นบ้านของเราเนี่ยก็คุณภาพคุณภาพเท่ากับยามาตรฐานใช่ได้มาตรฐานแล้วเขาก็ยังมีการทดสอบอีกนะเพื่อความให้แบบมั่นใจมากที่สุดมีการทดสอบว่ามันจะเกิดพิษเหมือนกันว่ามันจะเป็นอันตรายไหมโดยได้มีการใช้สารสกัดนะครับเอาใบพญายอมานะครับแล้วก็สกัดด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยหรือเอทานอลเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปให้หนูโดยใช้สารสกัดขนาด 1.3 กรัมต่อน้ำหนักหนู1กิโลกรัมคือถ้าเทียบแล้วก็เท่ากับใบพญายอแห้งเนี่ยนะครับ 5.44 กรัมต่อน้ำหนักตัวหนู1กิโลกรัมนะครับต้องบอกว่าด้วยสัดส่วนอันเนี้ยคือเป็นขนาดที่สูงที่สุดที่จะกรอกใส่ใส่ปากให้หนูได้นะครับฉีดเข้าใต้ผิวหนังแล้วก็ช่องท้องอันนี้ก็เพื่อจะทดสอบว่าจะมีพิษหรือเปล่าสูงสุดเนี่ยมันจะมีฤทธิ์หรือเปล่าก็ปรากฏว่าหนูก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆไม่เป็นอันตรายครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเพราะนั้นถ้าหาว่ามาใช้กับคนเรานี่ก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะใช้กับคนที่ยังปริมาณต่ำกว่าที่ว่าใช่ไหมคะเรียกว่าขนาดสูงสุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มั่นใจว่าตรงนี้ก็จะไม่เกิดอาการที่ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษต่อร่างกายคนเรานะครับค่ะตอนนี้ก็เนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็หวังว่าจะถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้ทางองค์การเภสัชกรรมนะครับไปทำออกมาเป็นพวกยาพวกครีมอะไรพวกเนี้ยสารสกัดจากใบพญายอเนี่ยนะครับเอามาใช้โดยเฉพาะไปทดแทนพวกรักษาพวกโรคเริมหรืองูสวัสดเนี่ยผมว่าก็เป็นโรคซึ่งมันรักษาคือมันเป็นไวรัสอ่ะปกติมาจากไวรัสนี่รักษายากนะต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็ใช้ยาที่เป็นภูมิคุ้มกันของไทยของเราเนี่ยแทนที่จะไปซื้อยาจากต่างประเทศเข้ามานำเข้ามาแพงๆด้วยถูกไหมคะนี่ปลอดภัยด้วยและอีกหน่อยเขาก็คงมีการคิดคนที่จะทำให้มันสะดวกสบายในเรื่องอื่นสมมติว่าทานแล้วอาจจะมียารับประทานอะไรด้วยใช่ไหมคะก็ต้องรอกันต่อไปแต่อย่างน้อยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะมีการทดสอบตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นผู้บริโภคนี่ก็มั่นใจได้ว่าถ้าไหนที่เขารับรองแล้วเนี่ยก็จะคือปลอดภัยอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้รู้จักเรื่องของใบพญายอซึ่งมาทำเป็นครีมพญายอคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีทั้งภาคเอกชนภาครัฐต่างๆที่อาจจะผลิตออกมาแล้วก็ให้ประชาชนในประเทศเราได้ใช้และดีไม่ดีใช้ดีแล้วเนี่ยอาจจะขยายส่งต่อไปต่างประเทศด้วยนะคะคุณยุมพลครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยุมพลแห่งมิเกรนจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยนะคะที่นำเรื่องของใบพญายอซึ่งเป็นความรู้ดีๆมาฝากเรานะคะแล้วก็เราคงจะได้คุยกันอีกในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ